เยอะสิ่งไปหมดบ้านเย็นผมทำมาเยอะแบบนี้พอดีมาจ้าวันนี้มาเช้านะคะขอรหัสรับสมองเงินล้านตอนที่2ค่ะใครที่ติดดาวติดใจไว้คงจะได้เจอกันนะคะสวัสดีครูออนคุณชมพู่คุณแตงนะคะฉันเป็นที่รักของคนทั้งโลกสวัสดีคุณแซนด้าแซนด้าตามคนเมียนมามาเรียนด้วยกันคุณเซฮาสวัสดีค่ะครูออนไปตามเพื่อนไหนลูกคุณวิภาวดีสวัสดีค่ะคุณวินะสวัสดีคุณชมพู่จ้ะถ้ามีเพื่อนมีฝูงตามมานะวันนี้นะคะมาถอดรหัสรับสมองเงินล้านเดย์2นะคะอ่ะแต่วันนี้ต้องคลีนอีกรอบนึงนะคะต้องคลีนและเคลียร์นะคะสวัสดีครูโบวี่มาเช้ามากนั่นน่ะสิเดี๋ยววันนี้แม่ต้องไปปรึกษานะการศัลยกรรมหน้าอกแบ่งปันก่อนนะให้ผู้คนเนาะได้มีชีวิตที่ดีไปด้วยกันนะลูกนะสวัสดีคุณปทุมวันคุณนุสรานะคะคุณนุสรานี่ครูเห็นตั้งใจเรียนเยอะมากนะจริงๆเราต้องเปลี่ยนผลลัพธ์ได้แล้วนะโปรแกรมนี้อาจจะช่วยเราก็ได้เนาะสำหรับใครที่อยู่ผลลัพธ์ที่เดิมนะคะการเงินเหมือนเดิมขยันมากแต่ผลลัพธ์เหมือนเดิมตั้งใจมาฟังโปรแกรมนี้สวัสดีครูหนุ่มหนิงธนารีด้วยจ้าสวัสดีนะคะวันนี้เรามีอะไรกินกันบ้างไข่เจียวแกงเขียวหวานนะคะผัดบล็อกรีผัดบล็อกรีอุ๊ยผัดสลิดสวัสดีโค้ชพิธีคุณอุไรวันนะคะสวัสดีคุณชวีวันจากออสเตรเลียค่ะมาฟังโปรแกรมนี้ได้ดีกันทุกคนนะคะอย่าเชื่อในสิ่งที่ครูพูดนะคะพิสูจน์ด้วยการลงมือทำเนาะนะคะไม่ต้องเชื่อครูวันนี้มาเช้าเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปคุยกับคุณหมอนะคะเพราะว่าเราเคยนะคะฉีดหน้าอกไปตอนนั้นเนาะอันนี้บอกกันตรงๆนะครูไม่ใช่ดาราไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์นะบอกหมดนะว่าเราทำอะไรมานะคะแล้วก็เขามีปัญหานิดหน่อยนะคะก็เลยต้องไปถามคุณหมอแล้วก็จะไปเอาออกแล้วก็จะเอาใส่เอาออกแล้วเอาใส่ได้ไหมเออสวัสดีจ้ะสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีคุณณภัสสรนะคะกำลังจะกินไข่เจียวเลยโอเคเราใจตรงกันสักวันคอนเฟิร์มสวัสดีค่ะคุณปารมีแสนล้านสวัสดีคุณพัชราพรนะคะคุณคือใช่ไหมนางดวงวันสวัสดีลูกตามนะเพื่อเรามาเรียนไทยที่ฟังภาษาไทยกับครูออกนะคะตามมาเรียนโปรแกรมนี้นะสำคัญกับชีวิตพวกเราทุกคนนะคะที่บ้านมีไข่เจียวเหมือนกันอ่ะจักรวาลคอนเฟิร์มคุณณภัสสรคุณปอรัมาพรคุณพัชรีสวัสดีจ้าสวัสดีคุณไสไลด้วยใครที่เข้าเรียนทุกไลฟ์นะคะแล้วการเงินติดขัดอยู่ครูบอกเฮ้ยโปรแกรมนี้อาจจะช่วยคุณก็ได้นะไม่ต้องเชื่อครูนะไปลองทำผมตรงนี้สวยขอบคุณค่ะต้องขอบคุณพี่ดอกฟ้านะคะพี่ดอกฟ้าทำเนาะบำรุงองค์รวมบำรุงสายตากระดูกผิวผมเล็บอาศัยเข้าไปอิ่ม
คุณมอนิงเชนโปจ้าสวัสดีคุณรุจิรานะคะมาสุสวัสดีลูกสวัสดีครูมาสุสวัสดียี่ยี่ทินด้วยนะคะพม่าลาวไทยเวียดนามทุกคนที่ฟังภาษาไทยออกนะคะมาฟังคอร์สนี้จะช่วยคุณฟังไปกินไปบางคนขุ่นมัวและอารมณ์ขุ่นมัวไม่ได้นะเราต้องรักษานะโลกภายในเราให้ดีครูจะพูดอะไรครูก็พูดเราจะทำอะไรเราก็ทำหนูฝากนิดเดียวเดี๋ยวกลัวครูแอคชั่นแล้วหล่นค่อยๆนะลูกนะเดี๋ยวโอเคทุกคนมาเร็วมากจ้าเราจะกินไปคุยไปนะคะเพราะอะไรรู้ไหมจะทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้สึกถึงความอดทนอดกลั้นนะวันนี้ถ้าเกิดหนูอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนะแต่หนูครูจะสอนอะไรก็สอนให้มันเร็วๆเหอะไม่เปลี่ยนหรอกชีวิตนะคะเมื่อวานครูสอนแล้วนะคะโปรแกรมนี้เลยนะคะกับถอดรหัสรับสมองเงินล้านเดย์ที่หนึ่งนะคะซึ่งวันนี้ครูทวนให้เรานิดนึงแล้ววันนี้ครูจะมาคลีนนะคะส่วนที่ติดค้างนะเกี่ยวกับการเงินแผนผังการเงินของเราที่ติดค้างและทำให้เราหาเงินได้อยู่แค่นี้ถึงปีนี้ได้เยอะปีต่อไปขาดทุนอีกแล้วเพราะอะไรนะคะวันนี้ถอดรหัสรับสมองเงินล้านตอนที่สองนะคะมาบอกนะคะถึงแผนผังทางการเงินของใครที่ติดขัดอยู่เมื่อวานเราบอกแล้วนะคะในร่างกายในแต่ละมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะมี4ส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะส่วนแรกคือภายนอกนะคะสิ่งที่เรามองเห็นทั้งหมดรวมถึงการแต่งตัวเสื้อผ้าวัตถุต่างๆนะคะส่วนที่2คือจิตใจของเรานะคะจิตใจของเรานะคะ3คือวิธีคิดของเรา mindset ของเรานะคะและอารมณ์ของเราอันนี้เป็นโลกภายในตัวนี้คือโลกภายนอกมนุษย์ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแต่โลกภายนอกเท่านั้นและก็บอกว่าทำไมฉันเปลี่ยนงานฉันเปลี่ยนการโพสฉันเปลี่ยนการไลฟ์ฉันเปลี่ยนบริษัททำไมถึงยังอยู่ที่เดิมเพราะข้างในเราไม่เปลี่ยนดังนั้นวันนี้สมองถอดรหัสรับสมองเงินล้านเราจะมาย้ำกันนะคะในส่วนของเรื่องนี้และหลายๆท่านไปทำตามที่แม่บอกในไลฟ์เดย์หนึ่งเมื่อวานขนลุกหนักมากคุณกำลังจะได้เรียนเดย์สองวันนี้เดย์สองยิ่งเด็ดเข้าไปใหญ่เลยทำแล้วการเงินหนูดีขึ้นดียิ่งขึ้นอีกค่ะถ้าคุณหยุดบ่นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบ่นคุณไม่ได้ทำร้ายคนที่คุณบ่นนะแต่การบ่นของคุณทำร้ายเสีย3โลกภายในเลยบ่น1ครั้งสะเทือน3สิ่งอารมณ์เวลาคนบ่นมีความสุขไหมคะอารมณ์ด่าคนอื่นเนี่ยคุณมีความสุขนะเอาจริงๆสนุกปากแต่ลำบากผลลัพธ์เพราะจิตใจของเรามันจะย่ำแย่มากจริงไหมจิตใจย่ำแย่ความคิดการที่เราคิดจะด่าคนอื่นมีคำศัพท์ที่จะคิดด่าเนี่ยแปลว่าความคิดเราแย่สุดๆเลยความรู้สึกเราใครด่าคนอื่นแล้วหัวเราะได้เขาบอกเก่งมากเลยว่ะแต่มันเป็นการเก่งผิดดังนั้นวันนี้นะคะถ้าเรายังมีการที่ยังบ่นยังอยู่ในเรื่องลบๆทั้งหมดน่ะต่อให้คุณทำดีคุณขยันแทบตายผลสุดท้ายคุณต้องชดใช้สิ่งที่คุณทำมาอยู่ดีโอเคไหมคะดังนั้นวันนี้ครูจะมาเคลียร์นะคะให้กับพวกเราแต่พวกเราต้องอดทนเพราะว่าครูจะกินไปคุยไปโอเคไหมคะอ่ะไหนใครเรียนนะคะโปรแกรมกับครูนะคะเดย์เมื่อวานแล้วรู้สึกว่าการเงินมันเข้าง่ายหนูเพิ่งรู้เลยนะคะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับหนูการเงินในหัวของหนูเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่หนูได้เรียนรู้มาในตอนเด็กมันเกิดจากสิ่งที่หนูเนี่ยมองเห็นในวัยเด็กก็คือคุณพ่อคุณแม่ทำไมหนูมีชีวิตเหมือนพ่อแม่หนูเลยหนูสังเกตว่าการเงินนะเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราได้เรียนรู้มาหาเงินได้ใช้แต่นี่ทะเลาะกันเรื่องการเงินวันนี้มาทบทวนกันนิดนึงนะคะใครที่ยังไม่ได้เข้าโปรแกรม Day 1เมื่อวานนะคะควรจะไปเรียน Day 1ก่อนเนาะแล้วก็มาเรียน Day 2นะคะวันนี้ถอดรหัสรับสมองเงินล้านตอนที่2หนูจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เลยนะคะถ้าหนูไม่รู้แผนผังทางการเงินในหัวของหนูครูยกตัวอย่างเช่นบางคนหาเงินได้ปีละ 300,000 หาเงินได้ปีละ 300,000 บางคนหาเงินได้ปีละ 30,000 บางคนไม่มีเงินเก็บเลยสักปีมันไม่ได้เกิดจากเรื่องบังเอิญแต่มันเกิดจากสมองและจิตใต้สำนึกของหนูแต่หนูไม่รู้ตัวและเดย์หนึ่งครูได้บอกไปแล้ววันนี้ครูจะมาต่อเดย์สองนะคะสำหรับใครที่โหการเงินหนูมีปัญหาตลอดเลยปีนี้หนูหาเงินได้ทำไมหนูกลับไปใช้ชีวิตลำบากอีกแล้วทำไมหนูทำธุรกิจแล้วมันเหมือนจะดีแต่ผลสุดท้ายกลับไปเจ๊งทำไมตอนเริ่มต้นมันเจ๋งมากเลยครูแต่ผลสุดท้ายขาดทุนมันเป็นเพราะอะไรมันเกิดอะไรขึ้นกับหนูทำไมหนูหาเงินได้เยอะแล้วหนูไม่มีเงินเก็บใครเป็นแบบนี้อยู่พิมพ์มาหน่อยโปรแกรมนี้เกี่ยวกับการเงินและสมองและจิตใต้สำนึกเท่านั้น
ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่หาเงินได้เยอะรายได้คุณเยอะมากเมื่อเทียบกับคนอื่นแต่เมื่อเทียบกับคนอื่นคุณดันไม่มีเงินเก็บประเด็นมันมีรูรั่วในจิตใต้สำนึกและสมองของคุณมันมีแผนผังบางอย่างที่ทำให้คุณเห็นแล้วคุณจดจำว่าใช่ฉันจะเป็นแบบนี้เช่นตอนในวัยเด็กของคุณคุณอาจจะเห็นพ่อแม่คุณทำงานด้วยความยากลำบากและเขาไม่เคยมีเงินเก็บเลยถ้าพ่อแม่คุณไม่เคยมีเงินเก็บเลยนะคะคุณเห็นภาพการไม่มีเงินเก็บการต้องไปกู้นะคะกู้ตลอดและสิ่งที่คุณเป็นอยู่คุณไม่มีเงินเก็บนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาและสิ่งที่คุณเป็นอยู่มันเกิดจากสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาในวัยเด็กมันไม่ใช่เป็นแผนผังของคุณสิ่งที่เราเห็นจะเป็นจริงเสมอสิ่งที่เรารู้สึกจะเป็นจริงเสมอหนูเป็นค่ะเคยเป็นค่ะทำไมหนูกับแฟนถึงทะเลาะกันเรื่องเงินมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่หนูเห็นมาในวัยเด็กจริงไม่จริงทุกครั้งครอบครัวหนูทะเลาะกันเรื่องเงินและปัจจุบันนี้หนูก็ทะเลาะกับแฟนเรื่องเงินค่ะใครเป็นบ้างพิมพ์ให้ครูชัดๆเลยว่าหนูเป็นหนูไม่มีเงินเก็บค่ะครูหนูเป็นคนที่อยู่ในโหมดของคนขยันแต่หนูไม่มีเงินเก็บค่ะหนูไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรหนูลองกลับไปย้อนซิเหตุการณ์ในวัยเด็กหนูเคยเห็นเงินเก็บของพ่อแม่ไหมนี่คือประเภทที่1ประเภทที่เห็นอะไรในวัยเด็กแล้วจิตใต้สำนึกของเราจดจำโดยอัตโนมัติและมันทำให้ชีวิตหนูปัจจุบันนี้แผนผังการเงินของหนูเป็นเหมือนตอนเด็กๆเลยตอนหนูมีรายได้เยอะมากแต่ไม่มีเงินเก็บเพราะว่าตอนเด็กๆหนูเห็นยายแอบเอาที่ไปขายจำนำทองโอ้วันนี้หนูเก่งมากเลยหนูกำลังเข้าเนื้อหาที่2ในส่วนของวันนี้เป็นโปรแกรมที่จะคลีนสมองและจิตใต้สำนึกของคุณเช่นเดียวกันนะคะต้องคลีนก่อนเพราะว่าบางคนล้างแล้วไม่เกลี้ยงนะคะล้างอะไรแม่ล้างนะคะแผนผังการเงินแย่ๆในชีวิตเราคุณไม่ต้องเชื่อครูสักคำนะคุณตอบตัวเองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณมันเหมือนสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาตอนวัยเด็กใช่หรือไม่คุณกำลังมีชีวิตเหมือนพ่อแม่คุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวหรือเปล่าโดยเฉพาะสภาวะการเงินถ้าคุณเห็นครอบครัวในวัยเด็กของคุณไม่มีเงินเก็บเลยหรือทะเลาะกันเรื่องเงินคุณเองก็เป็นคนคนนั้นเรียบร้อยแล้วหรือแม้กระทั่งในวัยเด็กคุณจะขอเงินแม่ขอเงินหน่อยไม่มีไปขอที่พ่อคุณจะเข้าใจว่าพอคุณโตขึ้นมาคุณจะไปขอสามีเพราะคุณเข้าใจว่าคุณไม่มีสิทธิ์มีเงินสามีจะมีเงินหรือแม้กระทั่งในวัยเด็กคุณไปขอเงินพ่อบอกให้ไปขอแม่คุณจะเข้าใจว่าผู้ชายจะไม่มีเงินนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณมีแฟนคุณจะไม่มีเงินและคุณเป็นคนเป็นช้างเท้าหน้าอะไรเกิดขึ้นกับคุณทำไมมันแม่นเป๊ะเลยมันเป็นเพราะจิตใต้สำนึกของคุณจดจำโดยอัตโนมัติมันคือแผนผังในหัวที่มันมีรูรั่วแต่คุณไม่รู้ตัวใครได้เรียนโปรแกรมนี้โชคดีเพราะมันเป็นโปรแกรมที่ครูตั้งใจเอามาช่วยพวกเราทุกคนเกี่ยวกับแผนผังทางการเงินตอนเด็กๆ เห็นพ่อขายสมบัติตลอดเวลานั่นโตมาคุณจะเห็นถ้าเกิดคุณมีครอบครัวนะเดี๋ยวคุณจะบอกก่อนอันดับแรกคือคนที่เห็นภาพแล้วเราโปรแกรมโดยที่ไม่รู้ตัวและถ้าเกิดในปัจจุบันเนี้ยเราเป็นเหมือนที่เราเห็นมาในวัยเด็กนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณพบเจอมันกลายมาเป็นแผนผังคุณเรียบร้อยแล้วนี่คืออันที่1 นะคะก็คือ day 1เมื่อวานแล้วก็ day 1เมื่อวานครูไม่พูดซ้ำเยอะนะคะครูพูดแค่ทวนๆเฉยๆสิ่งที่สองค่ะคือเมื่อคุณเห็นในวัยเด็กแล้วคุณมีการต่อต้านมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณต่อต้านตัวคุณต่อต้านไม่ใช่ต่อต้านตัวคุณต่อต้านภาวะที่คุณเห็นในวัยเด็กเช่นพ่อแม่ทะเลาะกันเรื่องเงินแล้วคุณบอกตัวเองว่าโตขึ้นกูจะไม่อดทนเหมือนแม่กูอ่ะดิฉันเลยนั่นจะเป็นเหตุผลที่กูมีความอดทนต่ำเรื่องคู่ครองมากและทะเลาะกันเรื่องเงินเยอะมากเพราะพ่อกับแม่ครูทะเลาะกันเรื่องเงินและการทะเลาะกันนำมาซึ่งปากเสียงหรือความรุนแรงและมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ครูช็อกค่ะภาพที่เราเห็นคือความรุนแรงในครอบครัวนอกจากสิ่งที่คุณได้เรียนรู้แล้ว
เหตุการณ์นะคะเหตุการณ์ฝังใจบางอย่างมันมีผลทางการเงินของคุณมันคือเหตุการณ์อะไรนี่คือ day 2ของวันนี้นะคะมันคือเหตุการณ์อะไรที่ฝังใจในวัยเด็กอะไรคือเหตุการณ์ฝังใจในวัยเด็กเกี่ยวกับการเงินของคุณเห็นแล้วช็อกเลยเช่นนอนอยู่ลูกเราต้องออกแล้วนะบ้านถูกยึดแล้วคุณสะเทือนใจว่าอยู่ดีกูไม่ได้อยู่บ้านเฉยเลยอะกูถูกยึดหรือลูกสมบัติเราหมดแล้วที่นาเราหมดแล้วทุกอย่างหมดแล้วแล้วมันเป็นเหตุการณ์ช็อกสำหรับคุณเขาเรียกว่าเหตุการณ์สะเทือนหัวใจคืออะไรระหว่างคุณเรียนไปนะคะถ้าเกิดคุณต้องการโปรแกรมนะแผนทางการเงินใหม่ให้คุณพิมพ์ในสิ่งที่ครูบอกนะคะนี่คือแบบฝึกหัดนะคะแล้วถ้าเกิดใครมีความอดทนต่ำที่ฟังครูพูดเนี่ยอุ้ยครูจะพูดแล้วครูจะกินอดทนต่ำสามส่วนนั้นคุณพังไปแล้วไม่ต้องเรียนค่ะออกได้เลยครูมีเหตุการณ์ฝังใจที่ครูบอกตัวเองว่าครูจะไม่ทนกับคู่ชีวิตและถ้าทะเลาะกันเรื่องเงินครูจะไม่ทนประกาศกับตัวเองเลยและครูแต่งงานมาครูจะไม่มีความอดทนเรื่องความรักเลยเพราะเหตุการณ์ในวัยเด็กของครูมันยังคงทำงานอยู่ตัดเท่าที่ครูไม่รู้ตัวเหตุการณ์สะเทือนของหนูคือแม่หาเงินได้เอาเงินแบ่งคนอื่นไม่เก็บไว้ให้ตัวเองเลยอืมคนอื่นมายืมกูให้หมดเลยหนูอ่านให้คุณอ่ะกูระวังกูกินไปเดี๋ยวนะใครมีเหตุการณ์ในวัยเด็กที่มันช็อกซินิม่ามันสะเทือนอารมณ์คุณต้องเอามันออกมามันคือแผนทางการเงินของคุณหรืออย่างที่กูบอกเมื่อกี้คุณเห็นภาพครอบครัวล้มละลายย้ายจากบ้านไอ้บ้านที่เรานอนทุกวันเนี่ยแล้วอยู่ดีมันถึงจุดนึงเราตื่นมาลูกเราต้องย้ายบ้านทำไมต้องย้ายอ่ะอ๋อเราล้มละลายและมันเป็นเหตุการณ์ที่ช็อกมากในชีวิตของคุณและเวลาคุณโตมาคุณทำธุรกิจคุณจะอยู่ในจุดที่ช็อกซินิม่ามันมีเหตุการณ์ที่คุณช็อกมันไม่ใช่ค่อยๆช็อกนะเหตุการณ์สะเทือนจิตใจคือมันช็อกเลยมันคือเหตุการณ์อะไรพี่ดอกฟ้าอ่านเลยค่ะแม่ต้องทำงานหนักหาเงินมาเลี้ยงลูก3คนค่ะอันนี้คุณวิสามหาพันธ์นะคะแม่แล้วก็คุณเกษรานะคะบอกว่าพ่อแม่ทะเลาะกันเรื่องเงินค่ะอืมคุณเยาวรักษ์บอกว่าเมื่อมีเงินมีคนมายืมแล้วก็ไม่คืนค่ะอันนั้นจะเตือนใจเลยใช่ไหมใช่คุณประทุมวันนะคะบอกไม่เหลือเงินในบัญชีเลยค่ะแม่มันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวคุณนะหมายถึงว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณโดยตรงแต่มันเป็นภาพในวัยเด็กของคุณที่มันมีเหตุการณ์สะเทือนอารมณ์ย้ำก่อนนะคุณต้องเอามันออกมาอันต่อค่ะคุณเกศรครูออนค่ะแม่แม่โดนเก๊กโกงแชร์จนต้องขายที่ดินค่ะคุณทักษออนนามประหงบอกแม่ทำงานหนักค่ะคุณครูโบวี่ค่ะแม่ทำงานอย่างเหนื่อยเพื่อแลกเงินมาให้เราเรียนหนังสือค่ะคุณชมพู่บอกว่าตอนยายตายถึงมารู้ว่าที่เป็นร้อยไร่หมดเหลือแต่ที่บ้านจากที่มีเงินใช้ตลอดเวลาแต่ต้องออกไปหาเงินเองตั้งแต่มอต้นแล้วเออเนี่ยคนเดียวพูดเหตุการณ์ถูกเนี่ยเขาเรียกเหตุการณ์แต่ที่บางคนพูดมาคือชีวิตประจำวันที่แม่ทำงานหนักอันนี้ยังไม่ใช่อันนี้คือพาร์ทเมื่อวานแต่พาร์ทวันนี้คุณต้องเอาเหตุการณ์ออกมาเนี่ยอย่างคุณชมพู่เนี่ยใช่พอยายเสียชีวิตถึงรู้ว่าที่ฉันหมดแล้วเออเนี่ยคือเหตุการณ์คนทุกคนจะต้องเจอเหตุการณ์บางอย่างค่ะแต่คุณต้องเอามันออกมาครูช่วยคุณไม่ได้คุณต้องออกมาแม่บอกไม่มีเงินและไม่มีเงินต้องเก็บไม่มีเงินเก็บด้วยไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีเงินเก็บด้วยต้องขายบ้านเนี่ยเพื่อใช้หนี้เออเนี่ยคือเหตุการณ์มันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณเกี่ยวกับการเงินแต่คุณต้องนึกเองเพราะครูช่วยคุณไม่ได้ไม่งั้นคุณจะมีรูรั่วอยู่อย่างนั้นนะคะเออคุณไม่เชื่อก็เรื่องของคุณอ่านไปแล้วก็คุณกิ่งแก้วนะคะปฏิหารแห่งชีวิตบอกว่าในวัยเด็กเห็นพ่อแม่หาเงินเลี้ยงเรายากมากไม่มีเงินเก็บเลยค่ะเห็นพ่อขายสมบัติค่ะภาพเห็นพ่อขายสมบัติค่ะสะเทือนอารมณ์ไหมสะเทือนแม่ต้องถามเขามักบางทีมันเป็นเหตุการณ์ที่เราเห็นทุกวันค่ะมันอันนี้คือเขาเรียกว่าเรื่องราวแต่เราต้องการช่วยคุณคือมันจะมีเหตุการณ์ด้วยมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับคุณพี่เพิร์ลมีเหตุการณ์ไหม
ที่รู้สึกช็อกเลยรู้สึกแบบเรามีพลังบางอย่างปล่อยออกมาเช่นกูไม่เอาแล้วชีวิตแบบนี้หรือเฮ้ยทำไมชีวิตเรากลายเป็นแบบนี้มันจะต้องมีแบบคำบางอย่างที่มันออกมาไม่ใช่มันเป็นเหตุการณ์ปกติที่คุณเห็นแม่คุณเหงื่อแตกหายากอันนี้มันคือเรื่องราวมันคือเมื่อวานแต่วันนี้คุณถามถึงเหตุการณ์นะเออนี่ไงคุณวิสาบอกพ่อโดนโกงแล้วพ่อฆ่าตัวตายนี่แหละนี่คือเหตุการณ์ที่ทำให้คุณช็อกซินีมากเนี่ยเลือกตัวอย่างเหตุการณ์ถ้าคุณเอาออกมาเมื่อกี้ใครนะอ่านก่อนคุณวิสาบอกว่าพ่อโดนโกงแล้วพ่อฆ่าตัวตายหนูเชื่อไหมหนูจะกลายเป็นคนที่ไม่มีเงินอย่างแน่นอนถ้าหนูไม่ได้เรียนโปรแกรมนี้ไม่ใช่เป็นเพราะหนูแต่มันมีเหตุการณ์บางอย่างที่บอกหนูอยู่โดยภาพที่หนูเห็นพ่อโดนโกงและพ่อฆ่าตัวตายสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราจิตใต้สำนึกของเราจดจำเลยว่าเงินคือตัวปัญหาเพราะเงินคือการนำมาซึ่งความสูญเสียและถ้าฉันมีเงินฉันจะต้องเป็นเหมือนพ่อคือเราไม่ได้จำนะแต่จิตใต้สำนึกมันโปรแกรมมันเป็นเหตุการณ์ที่ช็อกอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราแล้วมันกำลังทำงานอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ตัวอ่ะอันต่อลูกคุณวราออนโพเงินบอกว่าพ่อแม่ทำงานหนักเลี้ยงลูก6คนเงินไม่มีเลยออกจากบ้านหาเงินตั้งแต่อายุ11ขวบค่ะนี่ก็ยังเป็นเรื่องราวพยายามอ่านที่เป็นเหตุการณ์ได้เลยค่ะแม่เป็นเดย์หนึ่งนะเมื่อวานถ้าเกิดคุณเพิ่งมาไปดูโปรแกรมวันที่หนึ่งนะคะคุณรินสวยบอกว่าเวลาเรามีเงินญาติพี่น้องมาขอความช่วยเหลือแต่เวลาเราไม่มีเงินไม่มีใครช่วยเหลือเราเลยอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่ผลพวงอันนี้มันคือปัจจุบันของคุณแต่มันต้องเกิดจากเดย์หนึ่งแปลว่าคุณไม่ได้มาเรียนเดย์หนึ่งเนาะอันนี้ไม่ใช่ถ้าคุณไม่ได้เรียนโปรแกรมเดย์หนึ่งแผนผังทางการเงินคุณจะรั่วอยู่แบบนั้นต่อให้คุณเก่งขนาดไหนเงินคุณก็ต้องเอาไปหมดคุณกิ่งแก้วสะเทือนใจมากค่ะแม่พ่อขายควายที่หนูรักมากค่ะนั่นแหละเหตุการณ์สะเทือนใจเก่งมากเริ่มเก่งแล้วหาเหตุการณ์ให้เจออ่านไปอันนี้คุณยุพาพรนะคะครอบครัวอุ๋ยตอนเด็กในบ้านมีเงิน 8,000 บาทแต่พ่อเอาไปเล่นไก่ชนพ่อแม่ทะเลาะกันหนักมากจนทำให้เราเกิดความสงสารแม่มากและตอนนี้ทำให้เราไม่เคยรู้สึกดีกับพ่อเลยค่ะครูเดี๋ยวเล่าให้ฟังที่หลังอันนี้คือเหตุการณ์ช็อกที่พ่อเอาเงินไปเล่นชนไก่เรารู้สึกไม่ดีแล้วมันฝังรากอย่างลึกมาถึงเราแล้วเชื่อมั้ยคะเมื่อคุณมีแฟนคุณจะรู้สึกไม่ดีกับแฟนถ้าแฟนคุณทําพฤติกรรมและที่สําคัญคุณจะดึงดูดแฟนที่มีลักษณะคล้ายพ่อด้วยแต่คุณไม่รู้ตัวตอบครูด้วยนะคุณยุภาพรใช่มั้ยตอบด้วยว่าจริงหรือไม่จริงเชิญตอบแล้วก็คุณธิดารัตน์ประดับบุตรนะคะแม่ขายที่ไปหมดขายได้ก็เอาเงินไปเล่นหมดแล้วทำให้พ่อบอกว่าไม่มีสมบัติไว้ให้ลูกและมีการทะเลาะกันเรื่องเงินตลอดเลยค่ะนี่คือการช็อกภาพช็อกคือสมบัติหมดแล้วจนพ่อต้องเอ่ยปากว่ามันหมดแล้วนะภาพช็อกอันนี้ถูกต้องเดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังแล้วมาช่วยคุณใครที่ได้ฟังแล้วอยู่ในไลฟ์สดตอนนี้คุณโชคดีเพราะคุณกำลังจะได้แกะเหตุการณ์ในชีวิตคุณออกวันนี้และถ้าคุณไม่ได้ฟังคุณก็ควรจะไปย้อนฟังเดย์หนึ่งก่อนนะคะถึงมาเดย์สองเพราะวันเมื่อวานเดย์หนึ่งคุณไม่พูดซ้ำคุณมีสิทธิ์จะได้สมองเงินล้านหรือไม่ขึ้นอยู่กับชีวิตคุณแผนผังพิมพ์เขียวในหัวคุณครูเป็นผู้บอกคุณไม่ต้องเชื่อครูครูเป็นผู้เล่ามาจากประสบการณ์ของครูและสิ่งที่ครูได้เรียนรู้มันมาจากการลงมือทำมันไม่ใช่มโนและครูมีครูบาอาจารย์ที่เรียนมาแล้วครูก็ทำค่ะครูได้ผลลัพธ์อะไรครูมาบอกมันคือประสบการณ์ของครูเชิญค่ะคุณชมพู่คะกัญญาวียายเคยให้เงินไปซื้อของ500แต่หนูใช้เงินซื้อของหมดแล้วยายมาขอเงินทอนแต่หนูไม่มีให้ทะเลาะกันหนักมากๆยายตบหน้าหนูแล้วหนูก็วิ่งหนีแบบไม่อยากอยู่บ้านนี้และไปใช้ชีวิตเองตอนม.1 ค่ะโค้ชกิ๊ฟเศรษฐีพล้านบอกว่าแม่ไม่มีเงินและต้องเอาที่ดินไปจำนำแล้วยายบอกว่าหนูจะไม่มีที่อยู่อาศัยและแม่ต้องส่งหนูไปอยู่ที่ต่างจังหวัดค่ะคุณยาพัฒนะคะพ่อกับแม่เลิกกันแม่ต้องทำงานหนักเลี้ยงเรากับน้องแม่ชอบช่วยคนทั้งที่ตัวเองเดือดร้อนแม่โดนโกงบ่อยขึ้นอะไรคะที่สารตลอดแม่ช่วยคนแม้กระทั่งเดินไม่ได้เข้าใจใจดีจนเราไม่มีเงินคุณสบายอ่านหน่อยค่ะภาษาอังกฤษไม่มัม
แม่ฉันไม่มีเงินสำหรับค่าอาหารMy mom because have money for food, she give me to someone with I be 7 years. แม่ไม่มีเงินสำหรับค่าอาหารเขาให้ฉัน give me to someone with I be 7 years. เลี้ยงดูเขา7 ปีเหรอเนี่ยอ่านให้ฟังหน่อยก็ยังไง My mom because he have money.For food, she give me to someone when I be 7 years. เดี๋ยวแล้วมันทำอะไรนะที่รักอ่านเถอะก็จึงบอกให้ตัวเองอ่านอ๋อก็คือเนื่องจากว่าแม่ไม่มีเงินก็เลยเอาฉันอะให้คนอื่นไปตั้งแต่ตอนอายุ7 ขวบเหตุการณ์ฝังใจช็อกซินีมาสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณทั้งหมด Day 2วันนี้คือเหตุการณ์ที่สะเทือนใจของคุณและเหตุการณ์ที่สะเทือนใจของคุณนำมาซึ่งแผนผังทางการเงินของคุณและวิถีชีวิตของคุณในปัจจุบันแม่ยกหนูให้คนอื่นตอน7 ขวบเพราะเราไม่มีเงินสิ่งที่เกิดขึ้นกับหนูคือหนูเป็นคนที่หาเงินยากมากและเมื่อหนูมีเงินเพราะหนูไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับหนูอ่ะเดี๋ยวโขกทีเดียววันนี้ช่วยแผนทางการเงินช่วยให้ทุกคนรอดให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นหนูตั้งใจฟังนะอีกอันหนึ่งนอกจากเหตุการณ์สะเทือนอารมณ์แล้วถามตัวเองก่อนบางคนเป็นคนต่อต้านครูคือต่อต้านเช่นเราเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันเรื่องเงินเราบอกตัวเองเลยว่าโตขึ้นกูจะไม่เป็นแบบนี้กูจะไม่ทนเห็นไหมเรามีการต่อต้านบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเราฉันจะเป็นคนหาเงินเองเห็นไหมเราต้านบางคนต้านแล้วได้ดีแต่การต้านแล้วได้ดีบางอย่างมันมาจากพลังของความกดดันความอยากเอาชนะความอยากอะไรถ้าเกิดว่าเราต่อต้านอยากเอาชนะกดดันมันไม่ใช่พลังของด้านดีเท่าที่ควรต่อให้คุณหาเงินได้คุณจะเป็นคนนึงที่ไม่มีความสุขและผลสุดท้ายพอเงินมันไม่มีความสุขก็จะจบเหมือนครูค่ะหาเงินได้ตั้งแต่อายุ10คือครูเป็นคนที่หาเงินเก่งมากเลยนะแต่เงินไม่เคยอยู่กับครูครูไม่เคยมีเงินเก็บเลยเพราะเงินที่ครูหามาได้มันเกิดจากการต่อต้านในวัยเด็กที่ครูเห็นครอบครัวจนมากแล้วครูบอกตัวเองว่าครูจะไม่จนแต่เราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราใส่มันลงไปอันนี้คือเดย์2วันนี้นะคะ1เหตุการณ์นะคะพูดถึงเหตุการณ์ที่สะเทือนอารมณ์คุณและ2พูดถึงการต่อต้านบางคนไม่มีการต่อต้านไม่เป็นไรแต่บางคนต่อต้านถ้าใครที่ต่อต้านให้พิมพ์มาว่าหนูเนี่ยต่อต้านว่าโตขึ้นจะไม่เป็นแบบยายโตขึ้นจะไม่เป็นแบบพ่อโตขึ้นจะไม่เป็นแบบแม่โตขึ้นจะไม่ทำแบบนี้กับลูกโตขึ้นมันคือเหตุการณ์การต่อต้านใครต่อต้านเรื่องอะไรพิมพ์มาคุณจำเป็นต้องพิมพ์ออกให้หมดเพราะคุณไม่สามารถช่วยคุณได้ถ้าเกิดคุณไม่ทำคุณนภารัตน์บอกต่อต้านเรื่องอะไรต้องพิมพ์ด้วยค่ะคุณนภารัตน์บอกว่าอาบังคับให้แต่งงานตั้งแต่อายุ16 ปีช็อกมากไม่อยากแต่งเลยแต่ก็ต้องยอมจำยอมเพื่อครอบครัวค่ะวันนี้ครูพูดถึงแผนผังทางการเงินนะครูกำลังให้อันนี้เราเป็นเรื่องแผนผังทางชีวิตแต่วันนี้อ่านโปรแกรมนะลูกนะตัวนี้เป็นโปรแกรมทอนรหัสลับสมองเงินล้านมาเกี่ยวกับเรื่องการเงินทั้งนั้นเลยนะฮะเหตุการณ์บางอย่างที่มันฝังใจคุณเกี่ยวกับการเงินและมันมีรูรั่วมันทำให้คุณต่อให้ปีนี้คุณหาเงินได้10 ล้านแต่ถ้าแผนทางการเงินของคุณมีหลักแสนต่อปีนั่นหมายความว่าปีหน้าปีต่อไปปีนู้นปีต่อไปไอ้สิบล้านที่คุณได้มาแล้วมันจะล่อยลงไปเรื่อยๆค่ะเข้าใจไหมมันเอามาใช้หนี้แทนเช่นแผนทางในหัวคุณมันมีแค่แสนแต่คุณรับมา10 ล้านมันจะกลับไปบรรลมบรรจนเลยมันอาจจะเหลือปีนี้10,000แล้วมันจะทอนไอ้10ล้านเนี่ยยืดออกไปปีละแสนสมมุติ10ปีก็คือ1,200,000ถูกป่ะ100 ปีนั่นหมายความว่าคุณอยู่ดีก็หาเงินยากขึ้นมากระทันหันเป็นเพราะอะไรมันคือจิตใต้สำนึกของคุณโปรแกรมการเงินที่คุณตั้งไว้วันนี้ครูมาเรื่องโปรแกรมทางการเงินนะชื่อโปรแกรมนี้ครูไม่ได้เจาะเรื่องชีวิตเลยนะแค่มีปลายๆปนๆหน่อยนึงแต่วันนี้ครูมาบอกเราและช่วยเรานะคะทำให้เราคลีนนะคะแผนผังทางการเงินเก่าๆของเราช่วยขึ้นช่วยให้เราดีขึ้นช่วยเราเปลี่ยนแปลงชีวิตขึ้นแต่เราต้องอนุญาตพิมพ์เพราะครูไม่สามารถช่วยทุกคนได้ค่ะถ้าเกิดคุณ
คุณยังไม่รู้ตัวเองอ่ะอืออ่ะเชิญค่ะพี่ดอกฟ้าใช้ชีวิตคุณพัฒน์ธนรินทร์นะคะใช้ชีวิตสุขสบายมาตลอดตั้งแต่เด็กๆอยู่ๆช็อกทราบว่าพ่อแม่เป็นหนี้เป้าหมายจึงเรียนจบทำงานใช้หนี้ให้พ่อแม่ให้หมดแต่ยิ่งทำให้ตนเองเป็นหนี้เพิ่มขึ้นค่ะพอได้เรียนรู้จากครูจึงเข้าใจค่ะอืมวันนี้พูดยังไงดีหนูต้องพิมพ์ในสิ่งที่ครูแบ่งปันเพื่อความรวดเร็วของตัวเราเองเนาะอืมให้มันตรงกับหัวข้อที่ครูกำลังนำเสนอเราเช่นถ้าครูบอกเหตุการณ์เราพิมพ์เหตุการณ์ถ้าครูบอกว่าเอ้ยการต่อต้านเราพิมพ์เรื่องการต่อต้านอ่านเรื่องการต่อต้านว่าต่อต้านอะไรเพราะไม่งั้นครูจะช่วยหนูไม่ได้นะอืมเคยต่อต้านอะไรในวัยเด็กมาดามนิดนะคะต่อต้านเรื่องบ้านที่อยู่ตอนฝนตกแล้วหลังคารั่วค่ะเลยคิดว่าโตขึ้นจะทำบ้านให้ดีกว่านี้ค่ะอืมอ่ะมีอีกอันมาค่ะคุณจูนนะคะจะไม่มีชีวิตแบบแม่จะไม่เป็นแบบแม่ค่ะแบบแม่เป็นแบบไหนแม่ไม่ทำอะไรทำตรงข้ามหมดเลยอืมอันนี้คุณแจงนะคะแม่ชอบช่วยคนให้ตัวเองไม่มีแม่ชอบซื้อของช่วยคนอื่นทั้งที่ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วคนที่แม่ช่วยหรือญาติพี่น้องก็ไม่ได้ช่วยแม่เวลาแม่ไม่มีเงินก็ต้องไปยืมแทนค่ะแจงเลยรู้ว่าทำไมแม่ช่วยคนอื่นทำไมแม่ไม่รับการช่วยเหลืออืมคุณยาพัฒน์นะคะพ่อกับแม่พ่อมีเมียเยอะแม่ต้องรอเงินจากพ่อไม่ชอบไปขอเงินพ่อจบปวช.เข้ากรุงเทพเพื่อหาเงินเองค่ะอือฮึนั่นเหตุการณ์ที่คุณต่อต้านคือพ่อเจ้าชู้ใช่ค่ะถูกไหมคุณต้องเขียนคุณต้องคุยกับตัวเองให้จบนะว่าสิ่งที่คุณพิมพ์อ่ะคุณต่อต้านอะไรกันแน่คุณไม่ต้องพูดเรื่องยาวแต่คุณพูดสั้นๆเช่นคุณตอนเด็กคุณเห็นแม่ทำงานหนักมากกว่าจะได้เงินแล้วคุณบอกตัวเองเลยว่าฉันจะทำงานสบายคุณต่อต้านด้วยการบอกตัวเองว่าฉันจะทำงานสบายฉันจะเรียนสูงๆเพื่อหาเงินได้จำนวนมากๆบางคนเป็นจริงไหมฮะอย่างพี่ดอกฟ้าเงี้ยเราเห็นแม่ทำงานหนักคุณอาจจะต่อต้านว่าฉันจะไม่ทำงานหนักเหมือนแม่แต่ฉันจะหาเงินได้มากกว่าแม่เราต่อต้านจริงไหมจริงค่ะแม่แต่การต่อต้านนี้ส่งผลให้พี่ดอกฟ้าไม่มีเงินเก็บจริงค่ะแม่ต่อให้มีเงินเยอะจำนวนมหาศาลแต่ไม่มีเงินเก็บเป็นเพราะจิตใต้สำนึกของเราแผนทางการเงินของเรามันอยากแก้แค้นมันอยากเอาคืนมันคือการต่อต้านมันไม่ใช่พลังแห่งแฮปปี้อ่ะเออในการฝังผังการเงินอ่ะมันถูกฝังแต่เราไม่รู้ตัววันนี้เราจะเอาออกมาไงเออฉันต่อต้านโดยที่ฉันจะไม่อยากมีหนี้เหมือนแม่และฉันจะไม่ให้พี่น้องทุกคนยืมเงินคุณต่อต้านต่อให้คุณหาเงินได้เยอะขนาดไหนนะคุณหาเงินได้เยอะถูกไหมแล้วคุณต่อต้านมันดีในเรื่องของการหาเงินค่ะการต่อต้านแต่ผลสุดท้ายคุณจะต้องเอาเงินออกไปอยู่ในส่วนอื่นอยู่ดีเพราะรูมันรั่วการต่อต้านถือว่าเป็นรูปแบบของรูรั่วการเงินอีกรูปแบบหนึ่งสังเกตดูสิว่าหนูหาเงินได้กูไม่เถียงแล้วหนูหาเงินเก่งกว่าแม่กว่าพ่อด้วยสำหรับคนที่ต่อต้านนะกูบอกก่อนว่าหนูมีโอกาสหาเงินได้มากกว่าครอบครัวที่หนูต่อต้านเยอะมากแต่มันเป็นเงินร้อนน่ะเข้าใจคำว่าเงินร้อนไหมคือมันไม่อยู่กับเรานานและมันมีบางอย่างผิดปกติซึ่งมันดูเป็นจริงซะด้วยเช่นก็โควิดมาเช่นก็ลงทุนตอนแรกสินค้ามันฮิตตอนนี้มันไม่ฮิตเช่นลงทุนอะไรแล้วอ้าวเจ๊งเฉยเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีมันดูเป็นจริงสำหรับคุณจริงๆแล้วคุณกำลังเข้าใจผิดว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยที่มันมาสอดคล้องกับสิ่งที่คุณคิดเนี่ยหรือผลลัพธ์ของคุณเนี่ยคุณเข้าใจว่ามันเป็นเพราะปัจจัยภายนอกอ๋อที่หนูเจ๊งเพราะปัจจัยไม่ใช่มันเป็นเพราะผังการเงินของเราจิตใต้สำนึกของเรามันบอกว่าการหาเงินของเรามันเกิดมาจากการต่อต้านพอมันต่อต้านคุณต้องชดใช้แล้วคุณต้องใช้คืนเพราะมันเป็นรูรั่วต่อให้คุณเติมเท่าไหร่มันก็ออกหมดคุณหาเงินเก่งแต่คุณไม่มีเงินเก็บวันนี้คุณได้รู้ความลับแล้วค่ะเพราะมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่คุณต่อต้านมันอยู่ค่ะการต่อต้านทำให้คุณเก่งไม่เถียงแต่คุณไม่มีเงินเก็บเช่นดิฉันอีเจตาในอดีตไม่ใช่ครูสีตาเป็นอีเจตาขยันทำงานจนเลือดกำดาวพุ่งไม่กินไม่นอนได้ขยันชิบเป่งหาเงินโคตรเก่งจับเงินล้านตั้งแต่อายุ19แล้วเพราะว่าขายของได้หลักแสนหลักแสนหลักแสนอะ
แต่ไม่มีเงินเก็บเพราะเราต่อต้านว่าเราจะไม่เป็นเหมือนแม่เราจะไม่เป็นเหมือนพ่อเราขยันเราหาวิธีรวยได้แต่เราไม่เหลือเราไม่เหลือเป็นเพราะรูรั่วทางผังการเงินของเราถ้าวันนี้คุณไม่ได้ฟังเดย์หนึ่งคุณมาฟังเดย์สองเลยคุณก็ยังออกไม่หมดนะคุณจะได้ตัดเท่าที่คุณรู้ตัวและคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงตัดเท่าที่คุณเฉยกับมันคุณต้องพิมพ์การต่อต้านของคุณออกมาเพราะครูช่วยคุณได้แค่นี้คุณอย่าเชื่อครูนะแต่คุณตอบตัวเองว่าจริงหรือไม่จริงที่ครูพูดและที่สำคัญน่ากลัวตรงที่คุณวันนี้คุณยังไม่รู้ว่าในจิตใต้สำนึกของคุณในผังการเงินของคุณแม่งถูกบล็อกไว้ที่กี่บาทเดี๋ยวมาเฉลยเรื่อยๆค่ะค่อยๆเรียนไปเดย์หนึ่งเดย์สองเดย์สามเรียนไปค่ะถ้าครูมีเวลาครูก็มาบอกประเด็นสำคัญมันมีเครื่องจักรบางอย่างถูกคำนวณและใส่โปรแกรมไว้เรียบร้อยกับหัวของคุณในอดีตของครูสิตาคือหาเงินเก่งแต่เงินไม่เหลือและเราเข้าใจว่ากูหาเงินได้ใช้แต่นี่ไม่ใช่มันเกิดจากเหตุการณ์บางอย่างการต่อต้านบางอย่างหรือเราได้เรียนรู้อะไรในวัยเด็กและถูกบรรจุไว้หมดเลยแต่เราไม่รู้ตัวและเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเมื่อเรารู้เรื่องนี้แผนผังทางการเงินถูกแก้คุณจะสามารถบรรจุจำนวนเงินใหม่แต่คุณต้องเข้าใจก่อนคุณต้องเรียนอันนี้ให้จบก่อนจริงหรือไม่จริงคุณตอบตัวคุณค่ะว่าเหตุการณ์สะเทือนอารมณ์เอาตั้งแต่เมื่อวานเดย์หนึ่งนะเรื่องราวเหตุการณ์สะเทือนอารมณ์หรือแม้กระทั่งการต่อต้านมันเป็นผลลัพธ์คุณในปัจจุบันจริงหรือไม่จริงคุณอาจจะบอกว่าโตขึ้นจะไม่มีสามีเจ้าชู้เหมือนพ่อสิ่งที่คุณได้มาคือสามีเจ้าชู้คุณจะเลิกทันทีคุณบอกว่าคุณไม่อยากทำงานหนักเหมือนแม่คุณอาจจะมีรายได้มากกว่าแม่แต่คุณไม่เหลือเงินเก็บคุณจะต้องหาช่องทางเอาเงินออกไปเพราะมันเกิดจากการหาเงินที่เกิดจากการต่อต้านในวัยเด็กต่อให้คุณมีเงินเดือน 300,000 มันมักจะไม่พอใช้เสมอมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะการต่อต้านบางอย่างบางสิ่งในชีวิตของคุณในวัยเด็กค่ะพ่อคุณไปทำงานต่างประเทศกลับมาใน1ปีญาติขอเงินหมดเลยมันเป็นเหตุการณ์ช็อกและคุณต่อต้านว่ากูจะไม่ให้ญาติยืมเงินใช่ค่ะในปัจจุบันญาติคุณไม่ได้ยืมเงินคุณค่ะแต่เงินคุณก็ไปหมดกับอย่างอื่นอยู่ดีมันเป็นเพราะการต่อต้านจะต้องเอาบางสิ่งบางอย่างออกไปค่ะในชีวิตของคุณและทั้งหมดที่ครูพูดมาเดย์1เดย์2ทั้งหมดทั้งมวลมันคือแผนผังทางการเงินของคุณที่มันมีรูรั่วค่ะคุณตอบครูว่าจริงหรือไม่จริงครูไม่ใช่หมอดูค่ะแต่ครูเป็นคนที่เก่งเรื่องการลงมือทำครูเป็นนักสร้างผลลัพธ์นี่คือประสบการณ์ของครูพอครูรู้ปุ๊บกูเข้าใจแล้วใช่แผนผังทางการเงินครูมันถูกจัดให้ครูตั้งแต่อายุ19คือครูสามารถจับเงินล้านได้แต่เงินเก็บหลักล้านไม่เคยจับเลยและเงินไม่เคยเหลือเก็บเป็นเพราะครูเกิดเหตุการณ์ต่อต้านในการหาเงินของครอบครัวเกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันต่อต้านและจำได้เลยว่าคือเหตุการณ์ที่ต่อต้านมันคือเหตุการณ์ที่คุณจำได้เลยนึกออกป่ะเพราะครูบอกว่าการต่อต้านอะไรภาพมันขึ้นมาเลยแล้วคุณกลับไปยืนตรงนั้นเลยอย่างครูเช่นครูเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันครูยืนตรงนั้นในวัยเด็กและยืนบอกตัวเองว่ากูจะไม่เป็นแบบนี้น้ำตาไหลแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันจะไม่เอาแบบนี้ฉันจะไม่เป็นแบบนี้ฉันจะไม่เป็นแบบนี้นึกออกป่ะมันพูดกับตัวเองแบบนั้นในวัยเด็กนะถึงแม้ไม่ได้ออกเสียงมาแต่ในใจของเรามันตะโกนแบบนั้นและร้องไห้ออกมาภาพครอบครัวทะเลาะกันเกี่ยวกับการเงินและมันรุนแรงในระดับเด็กคนนึงมันช็อกและมันปฏิเสธบอกตัวเองทันทีและมันไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่ช็อกค่ะแต่มันเกิดภาวะต่อต้านในอัตโนมัตินั่นจึงเป็นเหตุผลที่ครูแต่งงาน3ครั้งครั้งที่1ครั้งที่2ครูไม่ทราบเรื่องกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลและแผนผังในหัวของครูค่ะแต่คุณเธอได้แต่งงานกับครูสิตาคนแรกแผนผังตรงนี้ถูกแก้ไขแต่ยังมีรูรั่วอยู่ดังนั้นเราหาวิธีแก้รูรั่วด้วยกันแบบฝึกหัดนี้คุณสามารถทำกับสามีคุณได้นะคะถ้าเกิดสามีคุณยินยอมแต่ถ้าเขาไม่ยินยอมคุณสามารถแก้ผังทางการเงินของคุณได้ด้วยตัวคุณเองเมื่อคุณรู้แล้วเรื่องราวเหตุการณ์การต่อต้าน
สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดในชีวิตคุณวันนี้แบบฝึกหัดที่คุณจะต้องทำก็คือการเขียนมาทั้งหมดเลยนะคะกับตัวคุณที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ day 1 day 2ออกมาให้หมดและสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้คุณจะต้องบอกตัวคุณว่าวันนี้จับไปที่หัวใจเหตุการณ์เรื่องราวหรือการต่อต้านทั้งหมดในชีวิตที่ฉันรับรู้และเข้าใจและเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการเลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันตอนนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการและฉันไม่ได้เป็นคนออกแบบมันฉันไม่ได้เป็นคนออกแบบมันแต่มันเป็นเพราะฉันไม่รู้ว่าฉันไม่รู้อะไรเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับฉันในวัยเด็กมันเป็นผลพวงมาจากพ่อแม่ครอบครัวหรือสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้มาหรือเหตุการณ์ที่ฉันเผลอไปต่อต้านมันโดยที่ฉันไม่รู้ตัวสำคัญตรงนี้ค่ะวันนี้ฉันขอกำหนดแผนผังทางการเงินในหัวของฉันใหม่วันนี้ฉันขอกำหนดแผนผังการเงินในหัวของฉันใหม่วันนี้ฉันขอกำหนดแผนผังทางการเงินในหัวของฉันใหม่ชี้ไปที่สมองค่ะฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านคุณรู้ไหมคะในวันที่ครูเริ่มต้นโปรแกรมอันนี้ครูก็พูดแบบนี้แต่พอครูได้เรียนรู้ระดับลึกรู้แจ้งแทงทะลุเกี่ยวกับกฎจักรวาลกฎแรงในดูดครูใส่ตัวนี้ร้อยล้านปัจจุบันเยอะมากและสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครูมันเป็นจริงไปเรียบร้อยแล้วในการโปรแกรมตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้กฎจักรวาลกฎแรงดูดแบบรู้แจ้งแทงทะลุย้อนไปเกือบ5ปีที่แล้วฟังไม่ทันกอไปกอมาการที่คุณเขียนทุกอย่างออกมาและคุณบอกคุณต้องแยกแยะก่อนว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณมันเป็นเพราะคุณตั้งใจทำมันไหมพี่ดอกฟ้าตั้งใจทำไหมเราไม่ได้ตั้งใจที่เราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราอะอ๋อเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นจริงไหมในเรื่องของพ่อแม่ทะเลาะกันหรือการต่อต้านหรือสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาหรือเหตุการณ์สถานการณ์เราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นและเมื่อเราแยกแยะเราจะมองเห็นเลยว่าเราเผลอเดินตามพิมพ์เขียวหรือแผนที่ในวัยเด็กโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่พอเรารู้ตัวจิตใต้สำนึกมีระบบอัตโนมัติมากเมื่อเรารู้ตัวและเราบอกว่าเฮ้ยทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับฉันฉันไม่ได้เป็นคนเขียนนะพิมพ์เขียวเนี้ยเพราะฉันไม่รู้ว่าฉันไม่รู้อะไรและวันนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับฉันมันเป็นสิ่งที่ฉันเหมือนก๊อปปี้ครอบครัวมาก๊อปปี้สิ่งที่คนอื่นเรียนรู้มาหรือฉันผิดพลาดในข้อมูลที่ฉันไปต่อต้านมันเฮ้ยพอเรารู้และเรายอมรับมันสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะถ้าตามกฎจักรวาลกฎแรงดูดคุณจะได้รับการปูพรมแดงเมื่อคุณยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดจากผลพวงจากเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่มันช็อกซินีมาจากการต่อต้านเมื่อคุณรู้คุณเคยได้ยินไหมพุทธศาสนาบอกว่าถ้าวันนี้คุณอยากหยุดกรรมให้คุณต่อศีล5เนี่ยสมมติว่าถ้าคุณไม่หยุดกรรมคือการที่คุณไม่มีสติรู้เท่าทันตัวเองทันป่ะคุณก็ทำบาปทำอะไรไปทั่วแต่ถ้าวันนี้คุณรู้ว่าวันนี้เอ้ยฉันผิดศีลเรื่องการดื่มเหล้าตกกลางคืนต่อศีลระลึกถึงศีลหรือแม้กระทั่งศาสนาคริสต์ก็มีคือไปสารภาพบาปทุกศาสนามีหมดคุณทำอะไรผิดบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณระลึกถึงมันได้คุณจะได้รับคำหนึ่งคือคำว่าอภัยค่ะอภัยโทษแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณผิดซ้ำผิดจ้าผิดแล้วผิดอีกผิดแต่คุณไม่ระลึกถึงมันไม่ระลึกถึงมันด้วยความซาบซึ้งใจและบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วฉันจะไม่ทำแบบนั้นแล้วกรรมนั้นถ้าเกิดคุณไม่ระลึกถึงคุณไม่ได้ระลึกถึงมันมันยังคงดำเนินต่อไปอยู่แต่ถ้าคุณระลึกถึงเมื่อไหร่มันจะหยุดเห็นไหมเหมือนพระเจ้าใช่ไหมคะเวลาพี่เพอไปสารภาพบาปพระเจ้าจะบอกว่าพระจะบอกว่าพระเจ้าให้อภัยพระเจ้าให้อภัยพระบิดาให้อภัยเสมอสำหรับคนที่เหมือนกับกลับใจจริงๆแต่คุณต้องสารภาพก่อนและไม่คิดจะทำความผิดนั้นซ้ำอีกคือสารภาพเขาเรียกว่าเหมือนกับระลึกถึงความรู้สึกผิดบาปจากสิ่งที่เราทำจริงๆและจะไม่กลับไปทำเรื่องนั้นซ้ำอีกพระเจ้าก็จะอภัยให้
เหมือนกันค่ะแผนผังทางการเงินของคุณครูบอกแล้วว่าพระศาสดาทุกศาสนารู้กฎจักรวาลกฎแห่งดุลหมดเพราะว่ามันเป็นกฎของการคิดดีพูดดีทำดีอยู่แล้วแต่ใครจะเข้าใจหรือเอามาใช้ได้มากกว่ากันวันนี้คุณรู้ละแผนผังในหัวของคุณคุณเจอมันคุณบอกว่านั่นคือความเข้าใจผิดและแผนผังที่คุณเป็นอยู่นั้นมันคือการที่คุณไม่รู้ว่าคุณไม่รู้อะไรคุณดำเนินรอยตามครอบครัวโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณเกิดการต่อต้านแล้วมันทำให้ภาวะทางการเงินของคุณมันหายากและมันไม่มีเงินเก็บคุณต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเพราะว่าเราก๊อปปี้เข้ามาหรือเราเขียนแผนผังทางการเงินที่เราไม่รู้ตัวจากวันนี้เป็นต้นไปเราจะขอกำหนดแผนผังทางการเงินของเราใหม่เมื่อคุณพูดแบบนี้คุณประกาศกับตัวคุณแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณคือแผนผังทางการเงินชุดเก่าของคุณจะถูกทำลายและแผนผังทางการเงินชุดใหม่จะมารอคุณในวันต่อๆไปครูจะมาสอนว่าคุณจะใส่โปรแกรมแผนผังทางการเงินของคุณใหม่อย่างไรแต่ถ้าคุณไม่รู้เท่าทันไม่ทำใน day 1คุณมาทำ day 2เลยมันก็ยังไม่คลีนเกลี้ยงมันไม่คลีนเกลี้ยงต่อให้น้ำในโอ่งเนี่ยคุณเติมเต็มเท่าไหร่แต่มันมีรูรั่วคุณเชื่อไหมคะรูรั่วเล็กๆมันก็ทำให้คุณเติมน้ำไม่เต็มโอ่งได้ดังนั้นนี่เป็นเนื้อหาต่อเนื่องที่หัวมาสอนฟรีหนูจะมีสมองเงินล้านหรือเปล่าหนูจะเปลี่ยนแผนผังทางการเงินได้หรือไม่ไม่ต้องเชื่อครูค่ะถามตัวเองถามตัวเองว่าคุณอนุญาตหรือเปล่าอนุญาตที่จะเปลี่ยนแผนผังทางการเงินตัวเองใหม่ๆหรืออนุญาตจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมคุณอย่าเชื่อครูเด็ดขาดสิ่งที่คุณต้องตอบคือวันนี้การที่คุณจะทำสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตคุณและคุณรู้ด้วยว่ามันเป็นสิ่งที่ดีคุณอยากมีชีวิตใหม่หรือคุณอยากมีชีวิตเหมือนเดิมถ้าคุณอยากมีแผนผังทางการเงินเหมือนเดิมคุณไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยคุณทำเหมือนเดิมต่อไปข่าวดีค่ะถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแผนผังทางการเงินใหม่คุณก็ทำสิ่งที่ครูบอกเพราะว่าสิ่งที่ครูบอกมันไม่ได้มีผลเสียอะไรกับเรามันดีกับดีตัวเราเราตอบตัวเองได้เพราะเราฉลาดที่สุดในโลกคุณก็แค่ทำมันด้วยความเข้าใจตามแบบฝึกหัดแต่ถ้าวันนี้คุณยังพิมพ์ออกมาไม่หมดยังเขียนออกมาไม่หมดไม่มีใครช่วยคุณได้ครูแก้รหัสนี้ให้กับลูกศิษย์ครูหลายคนที่ได้เรียนนะใครที่ตามดูตามรู้ตามเรียนคอร์สแคมป์สัมมนามาลูกศิษย์ครูอย่างพี่ตุ้มสุชาดาเมื่อก่อนทำสมุนไพรเริ่มต้นแค่พันกว่าบาทมั้งพันหรือ2,000ปัจจุบันถูกแก้แผนผังการเงินจนสามารถสร้างยอดธุรกิจ400ล้านไม่ใช่แค่พี่ตุ้มคนเดียวนะลูกศิษย์ครูหลายท่านนะไซต์ธุรกิจคือเติบโตยิงแอดยิงอะไรการสายยิงแอดก็มาแก้แผนผังทางการเงินจับเงินกันได้ 50-60 ล้านคือเยอะมากลูกศิษย์ครูถูกแก้แผนผังทางการเงินครูไม่ได้ออกมาแก้แผนผังทางการเงินให้ขนาดนี้แต่มันเกิดจากการเรียนรู้และเข้าใจแต่ในวันนี้คุณโชคดีมากที่คุณกำลังได้เรียนกับครูในช่วงเกษียณคุณกำลังได้ถูกแก้แผนผังทางการเงินและต้องขอบคุณโควิดด้วยที่ครูเอามาสอนเราโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายเงินสักกระบาทเลยคุณได้เรียนฟรีแต่คนที่ลงมือทำคือคุณด้วยความที่เป็นบทเรียนฟรีบางคนไม่เห็นคุณค่าตอนเช้ากูไม่มาหรอกกูรอไปเรียนแค่ครูสิตาแล้วแต่ค่ะแผนผังการเงินใครก็ของคนนั้นบางคนปีที่แล้วหาเงินได้เยอะมากปีนี้หาเงินไม่ได้เลยเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะแผนผังการเงินในหัวของคุณมันถูกระบุตัวเลขไว้แล้วแต่คุณไม่ทราบคุณรู้สึกยังไงตอนนี้พอได้ฟังสิ่งที่ครูบอกคุณรู้สึกไงเบาสบายขึ้นโล่งเหมือนโดนปลดล็อกใช่ไหมอ่ะไหนพิมพ์มาหน่อยวันนี้ที่คุณได้ฟังเนี่ยคือบางคนก็พิมพ์มาหมดแล้วใน day 1และ day 2วันนี้หนูเชื่อไหมคะว่าจะมีคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเยอะมากบางคนแผนผังทางการเงินเปลี่ยนไปแล้วแต่พอคุณเรียนปีนี้อีกคุณมาเรียนเนี่ยคอร์สนี้อีกคุณจะขยายกระถางใส่เงินมีวิธีเดียวคือการเรียนรู้นั่งสมาธิเรียนรู้จะทำให้แผนผังทางการเงินคุณขยายไม่ว่าวันนี้คุณจะเงินเดือน 50,000แต่คุณเชื่อว่าแผนผังทางการเงินในหัวคุณจะมี10ล้านคุณสามารถตั้งรหัสโปรแกรมได้แล้วเชื่อไหมคะเงินมันจะไหลมาจากช่องทางอื่นให้กับคุณ
ถ้าแผนผังทางการเงินของคุณมันไม่ถูกแก้ปีนี้คุณจะหาเงินได้อย่างที่ครูบอกค่ะ1ล้านแต่จริงๆแผนผังทางการเงินของคุณมีแค่หลักแสนหรือไม่มีเงินเก็บขอโทษขอพูดยาวๆค่ะชิบหายแล้วค่ะในปีต่อๆไปทำไมลำบากยากแค้นจนขายจนสมบัติจะหมดแล้วนั่นคือแผนผังทางการเงินที่ไม่มีใครบอกคุณค่ะแต่วันนี้ครูจิตาเอามาบอกให้เราฟรีรู้สึกดีขึ้นน้ำตาไหลเลยค่ะถูกปลดล็อกมากเลยค่ะครูสว่างมากเลยค่ะเออเบาสบายค่ะอ่ะมีอะไรอีกพิมมาไม่ใช่ครูบอกว่าเบาสบายเจอทางออกเลยค่ะแม่ค่ะถ้าเกิดคุณรู้สึกแบบนี้แปลว่าไอ้3ส่วนของคุณจำได้ไหมไอ้ข้างในคุณเริ่มเปลี่ยนจิตใจคุณเริ่มเปลี่ยนแล้วนะความคิดคุณเริ่มเปลี่ยนใช่ป่ะอารมณ์คุณจึงมาจริงไหมอ่ะไอ้3ส่วนนี้กำลังเปลี่ยนนั่นหมายความว่าโอกาสที่แผนผังทางการเงินคุณถูกแก้สูงมากค่ะอ่ะเชิญอ่านต่อมีใครรู้สึกไงบ้างคือปาบางเนี่ยบอกว่าใครได้มาเรียนโคตรโชคดีค่ะใช่ไม่รู้จะพูดคำไหนค่ะบางท่านไม่มาเพราะว่าฉันเก่งครูบอกเลยค่ะว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเป็นเพราะอะไรฉันเก่งฉันรู้ฉันเจ๋งฉันเก่งวิธีการลดเพอร์เฟกต์มากครูถึงบอกเราไงถ้าหนูย้อนที่ Facebook พัสิตาศักดิ์เสนาคุณเหมือนที่คุณเธออะตอนที่ยังไม่ได้มาเป็นสามีครูพยายามหาวิธีการว่าอีเจนี่เขาทำอะไรของเขาวะเขาสั่งยอดสูงสุดในที่โรงงานเขาเลยอะอีเจนี่ทำอะไรวะมองหาวิธีการพี่เพอไปหาส่วนวิธีการถูกปะแต่พี่เพอไม่รู้ว่าโลกภายในของครูมันเป็นยังไงไลฟ์สดไปวิกผมก็หลุดเออเฮ้ยมันมีแต่ข้างในสดใสแต่วิธีการพี่เพอบอกคอนเทนต์ยังไม่มีเลยไล่ดูเป็นปียังไม่เห็นเลยว่ามีคอนเทนต์อะไรวะหัวข้ออะไรของเขาวะภาษาเรียกเนื้อเรียกปลาอะไรเขาเหมือนวะคือมันไม่ตามหลักมันไม่ตามหลักสูตรการตลาดอ่ะคุณเข้าใจป่ะจริงไหมคะเออมันไม่ใช่หลักสูตรการตลาดที่ดิฉันเอาออกมาไลฟ์สดหรือออกมาสอนคนมันไม่ใช่หลักสูตรการตลาดที่พบเจอได้ทั่วไปมันเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้มึงสั่งเป็นบ้าเป็นหลังเนี่ยมึงอะไรของมึงว่าคอนเทนต์ก็ไม่มีมึงไลฟ์อะไรของมึงเต้นอะไรของมึงวะเขาไม่รู้เลยค่ะไม่มีสิทธิ์รู้ด้วยค่ะถ้าเขาไม่รู้จักดิฉันมากพอและเขาไม่รู้จริงในสิ่งที่ดิฉันแบ่งปันถ้าคุณมาแค่ยิ่งยองเขาจะยิ่งยองไหมเข้าเออตอนต้นกูก็ไม่มากูไม่มากูมาอยู่มาเรียนเลยข้างในไอ้สามส่วนไม่เปลี่ยนมาเอาแค่ส่วนเล็กๆโอ้ชัดหน้าตอยบ่ายยังไม่เปลี่ยนเลยถ้าคุณไม่ได้เข้ามาตอนต้นคลิปนะแล้วอยู่จนจบคลิปนะหรือคุณมาครึ่งๆกลางๆคุณไม่ได้จิตติดแจ้งเตือนคุณมาช่วงกลางคุณได้ไปแค่ส่วนเล็กๆค่ะอีสามส่วนนี้หมดสิทธิ์ค่ะเรียนไปเลยค่ะรู้จักคุณจิตามา5ปีชีวิตเหมือนเดิมจ้ามันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วลูกเพราะหนูเข้าๆออกเข้าๆครูถึงบอกหนูตลอดว่าเฮ้ยเข้ามานะเว้ยตอนที่ครูร้องเล่นเต้นหรือตอนจบที่นั่งสมาธิทำไมมันเป็นส่วนที่ทำให้3ส่วนใหญ่เปลี่ยนชีวิตครูกล้าสาบานได้เลยว่าครูเปลี่ยนชีวิตจากอี3ส่วนนี้อีเนี่ยวิธีการครูยุ่งยิงยุ่งยิงเฮ้ยบานครูทุกอย่างได้เลยกูไลฟ์แล้วทำไมยอดเข้าเป้าแตกเฮ้ยลูกศิษย์ซื้อของไป 3,000 กล่องยังไม่ทันกลับถึงจังหวัดที่ตัวเองไปแม่ขอสั่งเพิ่มอีก 5,000 กล่องเยอะมากวันนี้ถึงดีลจ่าย5ล้านลูกศิษย์สามารถหาเงิน5ล้านได้เลยในวันเดียวทำได้ไงวะทั้งเดือนมึงหาไม่ได้แต่พอกำหนดจะถึงแล้วมึงเดินหาได้มันเป็นเพราะอะไรวะคุณจิตาจ่ายค่าบ้านไป1ล้านอีก5วันต้องจ่ายค่าสินค้าเกือบ5ล้านไม่มีเงินเลยเหลือเงิน 8,000 บาท 7,000 8,000 บาทแล้วทำไมถึงหาได้วะใน5วันอีก5ล้านมันมาจากไหนวะวิธีการเหรอ no จ้ะโทรไปยืมเงินเหรอ no จ้ะโทรไปของเอาตื้อขายเหรอ no จ้ะสร้างข้างใน3ส่วนคนฉลาดเข้าใจครูย้ำทั้งหน้าเพจครูจิตาและที่นี่คุณได้เรียนโปรแกรมนี้สมองคุณผลลัพธ์คุณแผนผังคุณอย่าเชื่อครูคุณไม่ต้องเชื่อครูสักคำเดียวค่ะแต่คุณตอบตัวคุณว่าไอ้สิ่งที่ครูบอกคุณมันใช่หรือไม่ใช่ต่อให้คุณหาเงินได้เยอะขนาดไหนถ้าแผนผังทางการเงินคุณไม่ได้ถูกแก้ใน day 1และ day 2ปีนี้คุณหาเงินได้เยอะปีหน้าคุณจะหาเงินยากค่ะกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดคุณเคยเห็นไหมคะลูกศิษย์ครูหลายๆท่านหรือคนที่เรียนมาพร้อมกับครูหลายๆคนทำไมถึงจนลงสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเกิดรูรั่วค่ะคือไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรและเขาจะไม่ขอโทษ
และเพราะเราไม่รู้ไงไม่ยอมขอโทษทำไมมหากาพย์21วันไม่สังเกตเหรอเลเวล1เลเวล2เลเวล3 day 1 day 2 day 3เป็นการขอโทษทั้งหมดเลยเคยสังเกตไหมเนี่ยเอ้าก็เราต้องการผลลัพธ์ใหม่จริงป่ะดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่สำนึกรู้เท่าทันรู้ตัวไม่มีสติรู้ตัวไม่รู้เท่าทันไม่คลีนไม่เคลียร์ไม่ขอบคุณไม่หาอะไรเลยไม่ขอโทษเลยชีวิตไม่เปลี่ยนจ้ะครูสร้าง3ส่วนแล้วครูทำไหมคะส่วนที่4วิธีการทำแต่ครูเป็นวิธีการเหมือน MBA เหรอใช่ไหม MBA คือการตลาดใช่ไหมเออครูทำเหมือน MBA เหรอ No ครูทำเหมือน NLP ทั่วไปเหรอ No ครูทำไม่เหมือนใครแต่ครูถ่ายทอดหมดครูเห็นลูกศิษย์ครูบางคนไลฟ์สดคนดู 2-3 คนกระย่องกระแย่งมันขายแล้วมันว่าเป็นล้านลูกศิษย์ครูบางคนไลฟ์สดมีคนดูคนเดียวขายสินค้ากำไรเป็นล้านมันเกิดขึ้นจริงไปขอดูดิมันออกเบนซ์ออกอะไรกันเงินสดมันเกิดขึ้นจริงจริงจากอะไรเนี่ยเขารักษา3ส่วนถ้าคุณได้เรียนกับครูสิตามาตลอด3ส่วนนี้คุณจะสตรองถ้าคุณเป็นตัวจริงนะครูย้ำก่อนถ้าคุณเป็นตัวจริงแต่ถ้าคุณเป็นตัวปลอมข้างในตรงเนี้ยขอพลังหน่อยไม่ไหวแล้วเหนื่อยจังเลยไม่เข้ามาหรอกฟังแล้วตื้อฟังแล้วตื้อฟังแล้วไม่เข้าใจฟังแล้วแบบเฉยหรือไม่ก็ฟังแล้วบอกว่ารู้แล้วย้ำก่อนนะคะสิ่งที่ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตช้าไม่ใช่เกิดจากการที่คุณไม่รู้เพียงอย่างเดียวแต่ตัวที่บล็อกคุณอย่างแท้จริงเลยคือคำว่ารู้แล้วกูรู้แล้วกูจะสอนอะไรบรรลัยแล้วค่ะบรรลัยจริงๆค่ะอันนั้นน่ะรู้แล้วไม่เท่ารู้จริงนะจ๊ะถ้ารู้แล้วต้องมีผลลัพธ์ถ้ารู้แล้วแต่ปากและไปทับ3ส่วนนี้ของเราสวัสดีค่ะครูไม่นับว่าวันที่คุณรู้จักครูมาเท่าไหร่ครูนับผลลัพธ์คุณผลลัพธ์คุณเป็นตัวบอกคุณว่าคุณรู้แล้วหรือคุณรู้จริงครูจึงบอกหนูว่าไม่ว่าวันนี้หนูสังเกตไหมที่ครูพูดมาตลอด5ปีไม่ว่าหนูจะรวยจะจนครูเชื่อว่าหนูสำเร็จได้ครูเชื่อว่าหนูมี100ล้านได้จริงไม่จริงทำไมคะเพราะมันขึ้นอยู่กับตรงนี้ข้างในของหนูมันไม่ได้เกี่ยวกับปัจจัยใดๆเลยถ้าหนูได้เรียนโปรแกรมนี้หนูบรรลุมาโชคดีรู้เปล่าที่ครูเอาโปรแกรมนี้มาให้หนูฟรีอ่ะต้องขอบคุณโควิดกราบโควิดค่ะไม่งั้นครูก็ไม่ให้ฟรีค่ะทำไมคะเพราะมันแพงบางคนแพงไม่เข้าเรียนสู้เอาไปจ่ายเงินแล้วให้คนตั้งใจเรียนดีกว่าบางครั้งการจ่ายเงินมันก็ทำให้เราตั้งใจเรียนเอาอย่างนี้ได้ไหมสำหรับคนที่เรียนโปรแกรมนี้แล้วได้ผลลัพธ์นะคะสามารถนะคะร่วมบุญร่วมกุศลกับครูสิตานะคะครูกำลังจะทำบุญนะคะสร้างเขาเรียกว่ากุฏินะคะให้พระปฏิบัตินะคะมหาวิทยาลัยสงฆ์นะคะจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถ้าใครที่ได้กำไรจริงๆจากโปรแกรมนี้นะร่วมทำบุญได้ไหมเออถ้าร่วมทำบุญได้ก็ดีมากถ้าไม่ร่วมล่ะก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันมันบุญมันเป็นของคุณมันเป็นโลกภายในของคุณทำไม่ทำก็แล้วแต่คุณเงินทั้งหมดครูทำบุญคุณไม่ทำก็เรื่องของคุณเพราะว่านี่คือคอร์สฟรีการกุศลโอเคไหมฮะและหรือครูจะเขียนว่าร่วมทำบุญกับครูจะทำอะไรครูจะทำอะไรก็ทำครูทำบุญเกินจำนวนเงินที่คุณทำมาทุกรอบค่ะครูบอกแบบนี้ว่าครูควักเงินส่วนตัวกันเยอะกว่าสิ่งที่คุณคาดเดาเยอะเพราะคุณทำบุญกันมาหลักร้อยครูทำบุญหลักล้านวันนี้ถามตัวเองค่ะพร้อมยังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตโปรแกรมฟรีที่ดีและแพงมากสำหรับคุณถอดรหัสรับสมองเงินล้านตอนที่2ตอนที่3ยิ่งเด็ดกว่านี้เนื้อหาเข้มข้นขึ้นทุกตอนขึ้นอยู่กับครูค่ะวันนี้ครูจะไปหาหมอนะคะไปตรวจหน้าอกนะคะถ้าคุณหมอบอกว่าเออนัดผ่านะคะก็อาจจะมีช่วงที่หยุดบ้างนะคะนะคะนัดผ่าก็ตามนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นดีมากเสมอดังนั้นหวังว่าพวกเราทุกคนจะโชคดีกับการเรียนโปรแกรมนี้เพราะครูบรรจงสร้างนะคะอยากให้ทุกคนบนโลกใบนี้รอดเพราะครูเชื่อว่าผลสุดท้ายถ้าคุณรอดแล้วคุณมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมคุณมีเงินเหลือเฟือคุณจะสามารถและคุณจะตั้งใจที่จะช่วยเหลือสังคมมากกว่านี้ครูเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนนึงค่ะเป็นแค่คนที่ถือเทียนเล่มนึงมาส่งต่อให้กับพวกเราคุณรับแสงเทียนนี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณและคุณจะส่งต่อแสงเทียนหรือเปล่าก็แล้วแต่คุณเพราะครูเชื่อว่ามีคนเหมือนครูเสมอในระหว่างที่ครูจุดแสงเทียนไปให้กับผู้คนมากมายทั่วโลกถ้าวันหนึ่งเทียนของครูดับ
อย่างน้อยเทียนเล่มอื่นๆที่ได้จุดไปแล้วเขายังส่งต่อแสงเทียนนี้ให้กับผู้คนมากมายได้เปลี่ยนแปลงชีวิตดังนั้นทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันครูปิติสุขในหัวใจนะคะในการทำความดีโอ้มีความสุขความสุขมันขึ้นนะอยากให้ทุกคนได้รอดเหมือนที่ครูรอดอยากให้ทุกคนได้อยู่ในสภาวะไร้กังวลเหมือนที่ครูเป็นอยากให้ทุกคนได้ลุกขึ้นมาทำความดีในสิ่งที่เราสามารถทำได้นะคะก่อนจากไปวันนี้ทำสามส่วนที่สำคัญไปด้วยกันวิธีการต่อให้คือวิธีการแค่คุณนำเสนอด้วยสามส่วนด้านดียังไงมันก็เข้าเป้าเดี๋ยวมาคุยต่อในเดย์อื่นๆนะคะเดย์นี้เอาไปเท่านี้ก่อนนะคะนั่งสมาธิกันลูกเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้ถ้ารักษาโรคภายในไม่ดีจำครูไว้นะคะทุกครั้งที่เราสับสนวุ่นวายให้ไปนั่งสมาธิรักษาจิตข้างในของเรามาไม่ทันก่อคิดไปก่อคิดมาย้อนดูเดย์หนึ่งด้วยอยู่ที่หน้าเพจนี้เท่านั้นนะคะThank you.
นาบุญกับพวกเราทุกคนนะคะขอผลบุญที่เราได้ทำร่วมกันในวันนี้จงส่งผลให้พวกเราทุกคนสำเร็จทางโลกและสำเร็จทางธรรมช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันมาส่งต่อแสงเทียนด้านดีไปด้วยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ Love you นะ